คลื่อนไหวร้ายคู่กรณีโนอาพบมนพดชี้แจงยืนยันไม่ได้รุมทำร้ายและก็ทำอนาจารในที่สาธารณะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่คิดว่าฝั่งของเรานิ่งนอนใจหรือว่าเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วทางฝ่ายของคู่กรณีก็ได้เข้าแจ้งความตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาจึงทำให้เรื่องอยู่ในกระบวนการสืบสวนตามลำดับขั้นตอนก็คือว่าสอบปากคำคู่กรณีและก็จะมีการเรียกสอบปากคำมิ้นในลำดับถัดไปซึ่งมิ้นอยู่ในกระบวนการนั้นก็ไม่ได้เพิกเฉยแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาว่าทำไมเพิ่งจะออกมาพูดเพราะว่าทุกการกระทำและก็คำของมิ้นอยู่ในการดูแลของทนายความทั้งหมดในส่วนหลักฐานเพิ่มเติมเราก็มีทั้งตัวพยานแท็กรวมไปถึงหลักฐานอื่นๆที่แสดงความมาบางเรื่องไม่เป็นความจริงแต่ก็ต้องชี้แจงในชั้นศาลเราไม่อยากจะพาดพิงหรือว่ากล่าวอ้างถึงบุคคลใดๆณตอนนี้หลังจากเรื่องเป็นไปตามขั้นตอนทั้งกฎหมายแล้วจะออกมาชี้แจงอย่างละเอียดแน่นอน